โกวสินทร์และผลงานทางช่อง7จากกันด้วยดีไม่มีปัญหาโกวสินทร์ยุติสัญญาช่อง7เรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของดารานักแสดงหนุ่มคนดังโกวสินทร์อัศวนฤนาถเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะเรียกได้ว่าหลังจากที่ทราบกันว่าพระเอกหนุ่มสุดฮอตโกวสินทร์อัศวนฤนาถยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7 HD แล้วซึ่งหนุ่มโก้ก็เปิดใจเผยว่าการยุติสัญญาตนและช่องจากกันด้วยดีไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเมื่อต้นปีเข้าไปสวัสดีปีใหม่ทุกคนก็ต้อนรับอย่างดีและอบอุ่นเหมือนเดิมสำหรับเรื่องคู่จิ้นพิงพลอยประภาวดีชาญสมรที่หลายคนกังวลว่าจะเป็นการปิดตำนานคู่จิ้นเลยหรือเปล่าซึ่งหนุ่มโก้เปิดใจบอกว่าไม่ได้ปิดตำนานเรายังมีความรู้สึกดีๆต่อกันเป็นห่วงและหวังดีกันอยู่เหมือนเดิมอาจแค่ไม่ได้เจอกันแบบคู่ในจอแต่ก็น่าเจอกันนอกจอได้ไปเที่ยวหรือนัดกินข้าวก็ยังน่าเจอกันได้ปกติ